นี้เราจะมาทำกระจ่างเจนะคะก็จะมีข้าวเหนียวมีถั่วมีเกลือมีพริกไทยมีเห็ดหอมสับแล้วก็มีเห็ดขาเห็ดเอามาหั่นสับฝอยๆแล้วก็เป็นเนื้อไก่เจนะคะแล้วก็มีซอสน้ำมันหอยมีน้ำมันซอสน้ำมันหอยเจนะคะแล้วก็จะมีเป็นเนื้อไก่เนื้อไก่เจใช้ยี่ห้อนี้นะคะแล้วก็มาสับระบบละเอียดนี่จ้ะตอนนี้เราก็จะเริ่มทำแล้วนะคะใส่น้ำมันลงไปแล้วก็ใส่เนื้อไก่เจสับก็เราก็จะผัดให้หอมเนาะใส่เนื้อไก่สับลงไปผัดให้หอมก็จะผัดเป็นขาเห็ดฝอยนะคะผัดเป็นขาเห็ดฝอยผัดจนแห้งหอมเสร็จแล้วเราก็จะพักใส่จานเราก็จะใส่เป็นฟักนะคะฟักน้ำตาลจะผัดให้เข้ากันนะคะ
พิ่มให้มันมีสีสันนะคะจะใส่ก็ได้นะคะอยากให้สีสวยเราก็เพิ่มสีดำลงไปใส่สีอิ่วดำลงไปสีก็จะได้สวยแล้วก็จะได้หอมจะได้มีกลิ่นหอมสีน้ำตาลใส่เกลือนิดหน่อยลงไปข้าวเหนียวผัดให้แห้งนะคะพอแล้วเนาะโอเคนะข้าวเหนียวนะคะเอาไปผัดให้มันแห้งแล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยผัดจนมันแห้งน้ำแห้งเลยนะคะผัดจนน้ำมันแห้งแล้วก็เอาขึ้นได้เลยนะจ๊ะค่ะตอนนี้ก็ผัดข้าวเหนียวเมื่อสักครู่ที่ผัดไปนะคะตอนนี้ผัดแห้งแล้วค่ะได้ที่เราจะมาห่อแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องที่ผัดเสร็จแล้วนะคะเป็นไส้อันนี้เป็นถั่วลิสงคั่วแล้วก็ทุบบดให้ละเอียดแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดนึงเกลือนิดนึงแล้วอันนี้ก็เป็นถั่วที่ต้มแช่ไว้นะคะอันนี้ก็เป็นข้าวเหนียวที่ผัดแล้วก็ใส่ก็จะรอห่อนะคะอันนี้เป็นใบมัจจักนี่เป็นใบมัจจักนะคะจะเริ่มเราจะใส่ข้าวลงไปจะเต้นข้างหน้าก็แล้วเราจะต้องทิ้งซะThank you.
ี้น้ำก็ร้อนแล้วนะคะร้อนแล้วเราก็จะเอามัดจั่งลงไปนะคะมัดจั่งที่เราห่อไว้แล้วเราก็จะเอาใส